สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมก็จะพามานะครับผมรีวิว .ev นั่นเองนะเพื่อนที่นำเข้ามาใหม่ในสัปดาห์นี้นั่นเองนะเพื่อนก็คือมาได้2วันแล้วนะครับแต่ผมเพิ่งมารีวิวนะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาลองกันเลยครับอันนี้เสียงก็จะเงียบๆหน่อยนะเพื่อนๆ เพราะว่าเสียงเนี่ยเสียงของดอทเนี่ยไม่มีเสียงเลยนะเพื่อนๆผมนี่งงนะครับเสียงเบามากจริงๆไม่ใช่เสียงเบามากนะคือไม่มีเสียงเลยนะคือแล้วถามว่าความเร็วนี่แรงไหมตอนเดิมๆผมว่ากลางๆนะผมไม่ได้ดีนะเพราะแล้วแถมนะเพื่อนๆราคาประมาณ2ล้านนะครับผมก็คือแบบถือว่าเอาตรงๆนะถือว่าค่อนข้างแพงนะครับ2ล้านนะครับแต่ว่าถ้ามันเป็นรถไฟฟ้านะจริงๆผมมองว่าต่อให้เป็นรถไฟฟ้าก็ยังถือว่าแพงนะผมคิดว่านะอันนี้ผมเดานะครับก่อนตอนที่มันจะเปิดตัวนะผมคิดว่าอยู่ประมาณล้านกลางๆนะเพื่อนๆผมคิดว่านั่นคือราคาเหมาะที่สุดสำหรับเขาแล้วนะเพื่อนๆผมไม่ได้ดูถูกเรื่องหน้าตาผมบอกเลยนะตัวนี้ทำมาได้สวยนะครับสำหรับผมนะผมให้ตัวนี้น่าจะสวยแบบเกือบที่สุดในดอทแล้วนะเพื่อนๆก็เลยรู้สึกว่าจริงๆมันก็ใช้ได้นะครับถ้าใครเน้นเรื่องส่งนะแต่ถ้าเน้นที่ความแรงประสิทธิภาพนะครับผมแล้วก็ด้วยตัวรถเองนะครับไม่ได้คุ้มค่าขนาดนั้นนะเพื่อนๆผมบอกเลยว่าเวอร์ทูที่มาก่อนหน้านะครับลูกพี่อย่างเวอร์ทูนะมาก่อนหน้าคือยังดีกว่านะเพื่อนถ้าเพื่อนๆเน้นไปที่ประสิทธิภาพในการใช้งานนะครับถึงไอ้นั่นจะเลี้ยวแข็งนะแบบอย่าเรียกว่าเลี้ยวแข็งเรียกว่าแหกโค้งดีกว่านะเพื่อนแรงจริงฮะรอบต้นผมไม่เถียงนะแต่อันนี้เป็นรถไฟฟ้าดอทเนี่ยเป็นรถไฟฟ้าที่ไม่ได้แรงขนาดนั้นคือเน้นที่รูปทรงเลยนะครับใครที่ชอบขี่ชิวๆแล้วเป็นรถไฟฟ้าคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนเพราะคันนี้ค่อนข้างสวยนะครับแล้วก็แถมเป็นมัสคาร์คันแรกเลยมั้งครับผมที่นำเข้ามาแล้วเป็นไฟฟ้านะเพื่อนอันนี้ผมยังไม่ได้แต่งนะเป็นเดิมๆครับล้อเนี่ยคือเดิมๆของเขาเลยครับที่ผมชอบคันนี้อย่างหนึ่งก็คือล้อนี่แหละครับผมคือล้อเนี่ยเป็นรถที่ไม่มีในเกมนะเพื่อนไม่สามารถแต่งได้นะเพื่อนๆต้องขับคันนี้เท่านั้นถึงจะมีล้อคันนี้นะผมเป็นคนที่ค่อนข้างซีเรียสกับเรื่องล้อนะเพราะจริงๆล้อในเกมค่อนข้างน้อยแล้วแต่ล้อที่ติดรถมาเนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะครับผมผมค่อนข้างชอบนะค่อนข้างชอบนะครับผมโอเคผมเดี๋ยวผมพาไปแต่งกันนะว่าคันนี้มันจะออกมาสวยแล้วก็มาดีกว่าเดิมไหมถ้าเอาตรงเอาแค่แรงบิดนะรอบต้นก็ไม่แรงแล้วนะครับผมรอบปลายก็แค่พอใช้ได้นะครับผมก็ถือว่าเป็นรถไฟฟ้าที่อีกหนึ่งคันนะสำหรับผมที่รู้สึกว่าไม่ค่อยคุ้มค่าสักเท่าไหร่ถ้าเทียบกับแบบลูกพี่ที่มาก่อนหน้าอย่างพวก Virtus Neon นะครับผมหรือว่า Audi Omnit EGT นะเพื่อนๆก็คือยังดีกว่านะสำหรับผมนะแต่คันนี้มันไฮไลท์มันอยู่ที่มันสามารถแต่งในเอเจนซี่ได้ครับเพื่อนๆแต่งในเอเจนซี่ก็จะมีข้อดีนะเพื่อนก็คือใส่เกาะใช่ไหมการระเบิดนะครับคันนี้ก็กันได้ประมาณเกือบ10ลูกเลยนะเพื่อนๆหรือว่าประมาณ10ลูกนะครับผมก็ไม่แน่ใจนะแบบเป๊ะๆนะเพื่อนๆก็ไม่แน่ใจนะว่าเป๊ะๆมันประมาณไหนนะเพราะจริงๆอ่ะผมเป็นคนที่ถ้ารถทรงนี้นะผมไม่อยากเอาไปติดเกาะสักเท่าไหร่นะเพราะว่าตัวรถเองมันสวยอยู่แล้วนะผมก็เลยบางอย่างก็จะไม่ได้เอาไปแต่งเพิ่มเพราะมันสวยอยู่แล้วนะครับอย่างตัวรถเนี่ยสวยมากนะครับผมข้างหน้านี่คือสวยมากเลยแต่งกันหน่อยครับคุยแต่เรื่องอย่างนั้นอย่างเดียวเลยฮะแต่งรถหน่อยผมเป็นคาร์บอนนะฮะข้างหลังไม่ค่อยสวยผมก็ไม่แต่งนะเอ็นจิ้นครับผมจัดไปโอเคครับอันนี้ไม่แต่งนะครับเป็นระเบิดนะฝากระโปรงครับผมว้าวฝากระโปรงสวยนะผมว่านะรถแม่งทำมาได้เข้ากับตัวรถดีนะครับผมว้าวไฟก็สวยนะครับไฟดังเดิมก็สวยแล้วนะนีออนผมไม่แต่งแล้วกันดูลายซะหน่อยครับโอ้สีขาวก็สวยครับดำครับผมขาวข้างหลังนะว้าวอันนี้สวยมากสไตล์พวกเดโทน่าเลยอะไรนี้เป็นพวกลายนะเพื่อนๆแบบลายมันสีดำนะเพื่อนๆดูดิเห็นปะแต่รถผมสีดำก็เลยมองไม่ค่อยชัดนะโอ้สวยสวยเฮ้ยลายนี้ยังมาอยู่สปังนะ ผมก็จะเป็นไม่เอาแล้วกันผมว่านะผมไม่เอาอ๋อมีโรเวอร์หลังนะเพื่อนๆก็แบบพอยังพอกันใครยิงได้บ้างนะแต่งก็ดีนะผมว่าแต่งสักหน่อยนะครับเดี๋ยวจะไม่ได้ใช้ตังค์นะ โอ้กระจกเดิมสวยแล้วนะเพื่อนๆดูดิใช่ปะกระจกอื่นเป็นเรโทนะผมเอากระจกเดิมแล้วกันกระจกเดิมสวยนะครับเป็นสีนี้นะเลยป้ายทะเบียนครับผมแน่นอนครับลายโอ้โหผมไม่ได้เปลี่ยนสีคูเลยนะผมใช้เป็นอันนี้แล้วกันผมจะใช้เป็นลายตัดนะเพื่อนๆแบบใช้สีแดงไปก่อนนะครับสีแดงยืนพื้นแล้วก็ใส่สีคูลงไปเห็นไหมมันจะมีรอยสะท้อนให้เพื่อนๆเห็นไหมครับจะมีสะท้อนสีม่วงออกมานิดนึงนะผมว่ามันสวยดีนะครับผมก็จะใช้แบบเดียวกันเลยไปแล้วก็แต่งลายคูครับผมแล้วก็แต่งตรงนี้เฮ้ยตรงนี้ไม่ต้องเปลี่ยนนะผมว่าเป็นลายแท็บจะสวยละลายคูครับผมจัดไปว้าวเฮ้ยมีดีด้วยนะเพื่อนๆคือแบบข้างในด้วยนะดูดิแล้วมันเปลี่ยนยันเบาะเลยนะเพื่อนๆดูดิเห็นปะเปลี่ยนยันเบาะเลยนะครับผมเฮ้ยผมว่าประมาณเบาะเดิมกำลังสวยประมาณนี้ดีกว่านะครับขอให้มันมีแค่ข้างในใส่มาดีกว่าโอ้นี่เป็นรูข้างบนนะฮะ
โอ้ยนี่ก็ใหญ่นะอันนี้แบบดูใหญ่ๆใหญ่ดีนะมันต้องแบบดูนะคาผมว่าให้มันดูใหญ่ๆดีกว่าประมาณนี้อาการนะครับครับขายไม่เอาสเกิร์ตครับผมโอ้สเกิร์ตทำอะไรเข้ากับตัวแล้วดีนะผมว่านะครับนี่ละกันนะครับสปอยเลอร์ครับผมอู้เมื่อกี้สวยนะฮะเหมือนแบบนัสคาเลยอันนี้เพื่อนๆแบบวิงเนี้ยเหมือนนัสคาเลยนะครับแต่อย่างนี้เหมือนแดกนะเนี่ยอย่างนี้เหมือนแดกเลยอันนี้ละกันนะครับผมชอบดีนะมันดูตัดกันดีอะปกติรถสปอร์ตมันจะเขาแต่งอย่างนี้ไม่ค่อยได้นะเออใช้ได้เลยนะล้อผมจะไม่เปลี่ยนนะเพื่อนๆเดี๋ยวค่อยไปทำบั๊กรอบนอกเอาแล้วกันนะครับล้อเนี่ยแต่ว่าสวยนะครับจริงๆถ้าล้อเป็นสีเดียวกับรถนี่สวยเลยนะครับเดี๋ยวไปทำบั๊กเอานะเพื่อนเดี๋ยวค่อยจบก่อนนะครับโอเคประมาณนี้นะผมว่ากำลังสวยเลยนะครับโอ้โหเงียบกิบนะฮะวันนี้ก็เงียบๆเลยนะฮะได้ยินแต่ผมพูดอย่างเดียวเลยครับเพราะว่าเสียงเงียบมากดูดีเพื่อนๆดูไฟดิสวยไหมผมว่าสวยนะผมว่าทำได้ดีเลยนะครับเดี๋ยวอันนี้ผมลองปิดเปิดไฟให้ดูนะใช้ได้นะครับโอเคอันนี้ใช้ได้นะผมว่าความสวยนี่คือเอาตรงๆนะอันนี้ผมไม่อวยนะครับเพราะว่าผมเป็นคนปกติผมเป็นคนไม่ชอบรถไฟฟ้าครับรูปทรงเนี่ยผมให้ไปที่ประมาณ9แทบจะเต็ม10เลยนั้นเป็น 9.5 แล้วกันนะ9.5 เต็ม10แล้วกันนะเพื่อนๆแต่การขี่นะครับแล้วก็ความเร็วต่างๆนะครับการขี่ผมให้ไปที่6.7แล้วกันนะเพื่อน6.7เต็ม10นะเพื่อนๆแล้วก็ความเร็วเนี่ยให้ไปที่ประมาณแบบ5เต็ม10แล้วกันนะครับเพราะว่ามันมีรถไฟฟ้าที่ดีกว่านี้นะเพื่อนๆแต่ว่าคันนี้รูป1เลยที่ผมน่าจะขับเนี่ยเพราะว่า1เลยรูปทรงสวยนะครับ2เนี่ยคือมันเป็นดอเนี่ยมันเป็นมัสเซิลคาร์ไงปกติผมเป็นคนที่ชอบมัสเซิลคาร์นะเพื่อนๆแล้วยิ่งเป็นดอนี่คือแบบสวยมากนะครับแต่ว่าข้อเสียคือไม่เป็นรถไฟฟ้าไงผมก็เข้าใจนะยุคมันเปลี่ยนไปแล้วนะเพื่อนๆก็ต้องรับมันให้ได้นะเพื่อนโอ้ผมนี่เซ็งเลยรถไฟฟ้าเงียบกริบเลยปกติมาเส้นคามันต้องแบบลั่นๆใช่ไหมเพื่อนๆแบบ V8 ใช่ไหมโอ้โหคันนี้นี่เงียบกริบเลยนะฮะแต่ว่าใช้ได้นะครับการขี่อะไรก็ค่อนข้างใช้ได้นะครับไม่ได้ขี้เหร่นะแต่ความเร็วก็ค่อนข้างขี้เหร่หน่อยนะออกตัวก็ไม่แรงนะครับรอบปลายก็ไม่แรงนะครับผมถ้าเทียบกับรถไฟฟ้าคันอื่นๆผมว่าคันอื่นๆก็น่าจะเจ๋งกว่านี้นะเจ๋งกว่านะครับความสวยคันนี้ก็สวยอยู่นะในรถไฟฟ้านี่ก็ถือว่าสวยเลยทีเดียวนะครับผมเป็นรถแนวอนาคตนะแต่ว่ามันยังทำรูปทรงแบบแนวดอทออกมายังแบบยังมีความคงเป็นดอทนะครับแต่แค่เปลี่ยนเป็นไฟฟ้านั่นเองไม่ใช่น้ำมันนะเพื่อนก็ถือว่าโอเคนะครับผมก็ว่าโอเคครับแต่มันจริงๆของจริงก็ไม่ใช่รถไฟฟ้าจ๋านะผมว่างงนะในผมนึกว่าจะมีเสียงวิดวิดมาสักนิดนึงนะวิดวิดแบบให้มันมีสักนิดนึงนะแบบให้มันดูเป็นเหมือนกึ่งๆหน่อยนะครับผมเหมือนแบบรถก่อนหน้านะอย่างพวกอิโมกอนอะไรพวกนี้นะแต่ว่ารูปทรงใช้ได้ก็โอเคนะผมว่าก็โอเคนะครับถามว่าจะออกมาขับไหมก็คงนานๆนะเพื่อนๆรถไฟฟ้ามันไม่มีเสียงเร้าใจของผมนะก็เลยอาจจะไม่ได้ออกมาขับนะครับแต่โดยรวมๆคันนี้โอเคครับผมแบบรูปทรงสวยนะครับแต่เพราะว่าผมมองว่า2ล้านมันแพงไปนะครับ2ล้านนี่คือแพงไปคือ1เลยประสิทธิภาพไม่ค่อยโอเคนะครับผมความเร็วไม่ค่อยได้จัดขนาดนั้นแต่ราคาคุณปล่อยมาแพงมากนะครับผมแต่ก็เข้าใจนะว่าเงินมันเฟ้อนะเพื่อนๆปัจจุบันเงินมันเฟ้อไงคาโยงคาโยใช่ไหมลงได้เป็นล้านนะครับคาสิโนได้เป็นล้านนะครับผมก็เงินมันก็เฟ้อไปแล้วนะครับผมมันก็เลยแบบไม่แปลกนะครับขายอยู่ที่2ล้านนิดๆนะฮะผมชิปจริงก็บอกไปแล้วนะเป็นดอท EV นั่นเพื่อนเป็นดอท EV นะครับในเกมก็เป็น Buffalo EVX นั่นเองนะเพื่อนก็โอเคครับโอเคครับผมแต่ว่าเลี้ยวตอนจังหวะเลี้ยวแรงๆนะเพื่อนดูดิจังหวะเลี้ยวแรงๆนะครับยังมีความเป็นมัสคาอยู่ก็คือสะบัดอยู่ดีนะเพื่อนคือยังมีความสะบัดอยู่นะครับปกติรถไฟฟ้าหลายๆคันที่ผมได้จับมานะครับจะเป็นรถแนวนิ่งๆนะฮะแล้วก็เป็นแนวสปอร์ตหรือไม่ก็ซุปเปอร์คาร์นะเพื่อนเดี๋ยวดูสักหน่อยสิในเกมคันนี้ก็โดนจดว่าเป็นมัสคาร์นั่นเองนะเพื่อนคันนี้ถ้าเอาไปขี่ในสนามก็พอใช้ได้นะเพื่อนถ้าสมมุติในคาร์มัสคาร์ด้วยกันนะครับผมเพราะว่าปกติมัสคาร์ส่วนใหญ่นะครับจะมีการฟรีล้อนะครับผมมีการฟรีล้อค่อนข้างเยอะคันนี้ไม่มีนะครับคันนี้เดี๋ยวผมเบาให้ดูนะคันนี้ไม่ค่อยมีนะให้มาดูนะพอผมกดไปเลยปึ๊บคือล้อหมุนไปเลยนะครับปั๊บเดียวนะหมุนนิดเดียวนะนิดเดียวจริงๆนะครับผมก็เลยอาจจะตอบโจทย์สำหรับในสนามนะแต่ถ้าเทียบความเร็วในระยะยาวในสนามถ้าสมมติเราไปเล่นสนามที่เป็นลูปนะครับผมเป็นลูปแบบวิ่งมาจบ1จบ2จบ3นะครับคันนี้นี่ยังพอได้กินนะยังพอได้แตะบ้างนะเพราะว่าเนื่องจากไม่มีการฟรีล้อนะครับตอนที่จังหวะเสียจังหวะอาจจะแก้ได้ง่ายนะครับผมถ้าเป็นรถแนวน้ำมันก็แก้ยากหน่อยนะเวลาสะบัดนะมัสเซิลคาร์มันค่อนข้างจะสะบัดเอาเรื่องนะแต่ว่ามัสเซิลคาร์ยังมีที่ดีกว่านี้อยู่นะเพื่อนแบบรถน้ำมันก็ยังดีกว่ารถไฟฟ้าตอนนี้นะหลายๆคันนะเพื่อน
ก็ถือว่าถ้าเป็นยิ่งเป็นสนามที่แบบขี่แบบเป็น point to point นั้นเพื่อน point to point คืออะไรนะในเกมนี้ก็คือวิ่งแบบวิ่งตรงเนี้ยเพื่อนสมมติเพื่อนสตาร์ตรงนี้นะแล้วไปจบตรงอู่กลางนะครับก็คือตรงนั้นก็คือเส้นชัยแล้วนะเพื่อนไม่ใช่ลูปแบบว่าที่วิ่งวนกลับมาที่เดิมนะครับผมถ้าวิ่งแบบจบเลยเนี่ยคือคันนี้นี่โคตรไม่ตอบโจทย์นะเพื่อนถ้าแข่งระยะยาวนี่คันนี้น่าจะโดนนะเพื่อนแต่ว่าถ้าโดยรวมๆโอเคครับโอเคนะไม่ได้ถึงขั้นแย่จริงๆผมคิดว่ามันแย่กว่านี้นะผมคิดว่ามันแย่กว่านี้นะคันนี้ก็น่าจะไม่ต่างกับรถที่ MBC มาขับนะเพื่อนแต่คันที่ MBC ขับที่เอาออกไปแล้วประมาณ 4-5 แสนนะเพื่อนไอ้วอติกอ่ะเพื่อนก็น่าจะผมว่าคันนี้ก็พอใช้ได้นะครับผมโอเคผมใครมีอะไรข้อสงสัยก็สามารถเม้นถามผมได้นะครับผมวันนี้ก็การรีวิวของ Dodge EV น่าจะมีเท่านี้นะเพื่อนเพราะว่ามันก็เป็นรถไฟฟ้าไงไม่รู้ว่าจะเปรียบเทียบยังไงเลยนะเพื่อนนะโอเคผมไว้เจอกันใหม่ครับเพื่อนๆถ้าชอบอย่าลืมฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยนะครับเจอกันใหม่ครับเพื่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม